อาณาจักรรถไฟฟ้านะครับอีกยี่ห้อหนึ่งนั่นก็คือ MG หรือมาริกลาดนะครับก็ต้องบอกนี้นะครับว่ารถไฟฟ้าของเขาประสบความสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่ง MGEP นะครับซึ่งเป็นรถแวนเราจะเห็นไปทางนู้นนะครับเนี่ยตัวนู้นเนี่ยคือยอดจองมาเท่าไหร่รถมาเท่าไหร่เนี่ยก็จะขายได้หมดเลยนะครับแต่ว่าพอถ้าเกิดสมมุติว่าเกิดใครเนี่ยรอตัว MGEP ไม่ไหวนะครับก็นี่ครับเจ้าตัวนี้นะครับได้รางวัลคาร์ออฟเดอะเยียร์ล่าสุดมานะครับสำหรับเจ้า MG4 Electricเอกตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ 969,000 บาทนะครับไม่ถึงล้านก็จะได้ตัวนี้ไปซึ่งตัวนี้เนี่ยมีความสวยมีความทันสมัยมีความเป็นสปอร์ตซีดานมากกว่าตัว EP จากคนที่แบบว่าเป็นลักษณะแบบครอบครัวนะครับเขาก็จะเล่นตัว EP เป็นหลักนะครับแต่ว่าบางทีก็รอไม่ไหวยอดจองเนี่ยมันเยอะเกินไปก็เลยต้องมาเล่นตัวนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับถึงจะมีความกว้างขวางภายในเนี่ยนะครับสู้เจ้า EP ไม่ได้แต่ว่าเรื่องของออปชันภายในของเขาเนี่ยจะมากกว่านะครับมีระบบเซ็นเซอร์มีระบบช่วยจอดมีระบบช่วยนำทางมี Adaptive Cruise Control Adaptive Sensor นะครับ Lane Change อะไรคือมีมากมายเลยทีเดียวทำให้เจ้า EP ตัวนั้นเนี่ยนะครับก็จะลักษณะเป็นลักษณะแบบผู้ใหญ่ขับมากกว่าส่วนตัว MG4 Electric ตัวนี้นะครับก็จะมีความเป็นวัยรุ่นมากกว่านะครับดูจากการออกแบบอะไรแล้วนะครับนี่ครับระบบขับเคลื่อนล้อหลังเพราะ EP เนี่ยเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหน้าแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะครับเป็นรถไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนล้อหลังฉะนั้นมันก็จะคนละฟิลลิ่งคนละแบบกันนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับรถขายที่เขามีอยู่นะครับเขามีตัว IMLS6 นะครับ IMLS6 เนี่ยนะครับตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่ายังไม่ประกาศขายเพราะอะไรเพราะว่าในเมืองนอกเองเนี่ยเขาก็ขายดีจนกระทั่งแบบไม่มีรถฉะนั้นตอนนี้ก็เลยยังไม่มีแผนว่าจะมาประกอบในประเทศไทยนะครับจะมีแต่ตัวที่เป็นตัวพวงมาลัยทรายนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันมีความล้ำสมัยมันมีความเป็นรถแห่งอนาคตค่อนข้างมากนะครับดูล้อของเขานะครับออกแบบนะครับดูจะเหมือนแบบลายใบพัดหรือว่าลายดอกไม้อะไรก็ว่าไปนะครับหรือว่าในตัวของเนี่ยครับเห็นไหมครับแค่แตกแค่นี้นะครับปึ๊บเนี่ยปึ๊บพอแตกแค่นี้มันเปิดออกมาเองเลยนี่คือความทันสมัยของเขามันมีเซ็นเซอร์มันมีความเป็น AI ของรถไฟฟ้าค่อนข้างสูงอันนี้ก็เป็นรถไฟฟ้าล้วนๆเหมือนกันนะครับอนาคตจะเป็นอย่างไรได้ขายในประเทศไทยได้ประกอบในประเทศไทยหรือเปล่าไม่รู้แต่ตัวนี้แน่ๆรับจองแล้วครับ Cyberster ตัวนี้นะครับผมเห็นจากในรูปผมก็ไม่คิดว่าจะรับจองในประเทศไทยแต่ว่าปรากฏว่าพอมันประกาศนะครับในงานนี้นะครับ Cyberster ตัวนี้รับจองแล้วอยู่ในราคาระหว่าง2.3 ล้านจนถึง2.5 ล้านใครอยากจองจองนะครับราคายังสวิงอยู่นะครับแต่ว่าสปอร์ตที่เป็นไฟฟ้าล้วนๆเปิดประทุนเป็นโรดสเตอร์2ที่นั่งแบบนี้หายากนะครับมันสวยงามแล้วก็มีการออกแบบนี่เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าเฉพาะรองเขาเนี่ยเขาก็จะทำเป็นดอกโบนตันดอกเหมยอะไรก็แล้วแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาตั้งใจที่จะออกแบบมาในลักษณะแบบไหนนะครับแต่ว่า Cyberster ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเขาได้ไอเดียมาจากตัว Cyborg นะครับผสมกับตัว Roadster นะครับมันก็เลยออกมาเป็น Cyberster นะครับก็ลองดูนะครับเพราะว่าดูตัวปีกเขาก็จะเป็นแบบปีกแมงทับนะครับเปิดขึ้นมานะครับจะเป็นลักษณะแบบปีกแมงทับมันก็เลยทำให้มีความโดดเด่นแตกต่างจากรถสปอร์ตปกติธรรมดาทั่วๆไปที่เราเปิดมาจะต้องโดนรถทางด้านข้างนี้เปิดขึ้นด้านบนเลยก็ระวังถ้าเกิดเพดานต่ำนะครับมันก็อาจจะขึ้นไปโดนเพดานข้างบนกระจกแตกได้นะครับแต่ก็นะครับไม่ต้องห่วงเพราะรถคันนี้เนี่ยมันต้องเป็นคันที่4คันที่5ของบ้านมันไม่ใช่คันแรกของบ้านอยู่แล้วนะครับนี่ก็คือคร่าวๆของบูธ MG ซึ่งแน่นอนเขาก็มุ่งเน้นไปทางรถไฟฟ้าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ